เรายังอยู่กับแชมป์เก่า46สมัยเป้หนุ่มสู้ชีวิตจากฉะเชิงเทราที่เมื่อวานนี้ได้เจอกับคู่ท้าดวลมาดเข้มอย่างเอเปกแต่เป้ก็ฮึดสู้เอาชนะมาได้สำเร็จครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่46พร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 930,000 บาทวันนี้ด่านต่อไปคุณจะได้พบกับสาวหัวใจสู้ที่มาตามความฝันเพื่อหาทุนเรียนปริญญาตรีที่เป็นฝ่ายที่ส่งหนูเรียนจนจบม.6ใช่ค่ะใจหนูก็อยากไปต่อถูกต้องไหมถูกค่ะตอนหนูจบมัธยมนะคะหนูก็ไม่ได้มีโอกาสได้เรียนต่อมหาลัยค่ะหนูใช้เวลาหาเงินค่ะประมาณ 2-3 ปีค่ะแล้วก็มาเริ่มเรียนใหม่หนูเริ่มเรียนปี1ตอนอายุ23ปีค่ะตั้งใจที่จะเรียนให้จบแล้วก็เอาใบปริญญามาให้คุณพ่อกับพี่ค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้คุณ2คนพี่น้องกำลังเก็บทรงอยู่เหรอผมไม่ได้เก็บครับครับแต่ว่ามีคนเก็บมากกว่าผมอ๋อเหรอครับพี่ปิงเก็บทรงอยู่เหรอครับผมอ๋อคือตอนนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเหรอครับตื่นเต้นเพราะน้องจะร้องเพลงเปล่าครับอะไรครับได้อยู่ใกล้ๆพี่ต่ายครับสั่งเด้งสั่งหัวใจเจ้าของที่มันหักเขาพักเกินไปทุกจุดที่มันเป็นตัวโน้ตต่ำมันกลายเป็นจุดต้องเสียแต้ม